ำบลแม่ค้าสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนพื้นชื่นชมรำแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและครูบาอาจารย์เจ้าพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้เจ้านี้กระผมอัตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งในเจ้านี้วันนี้เป็นวันที่วันจันทร์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564 ตรงกับเดือน10เหนือตรงกับเดือน10เหนือแล้วก็เป็นวันขึ้น10เป็นวันขึ้น10 12ค่ําละขึ้น12ค่ําเป็นเดือน10แรกนะเดือน10ปีนี้มี2เตื้อมี2เตื้อเนาะเพิ่นฮ้องว่า10แรกปี4ปีจะมีครั้งหนึ่งบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้สังเกตตัวว่าปี4ปีจะมีเดือน10ซ้ำกันเพื่อจะให้มันได้ตันกันระหว่างเดือนไทยกับเดือนเมืองวันนี้ก็เป็นวันขึ้น12ค่ำถ้าเป็นปกติถ้าเป็นทุกปีก็แฮม 3-4 วันก็จะเข้าภาษาละแต่ปีนี้ต้องเลื่อนไปแฮมเดือนหนึ่งวันเข้าภาษาก็ปูนวันที่24เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่25เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์สามเณรปุ่นเดือนกรกฎาคมปุ่นดังนั้นเอาท่านทั้งหลายจงสังเกตคือเข้าใจว่า4ปีจะมีครั้งหนึ่งเดือน10ซ้ำกันวันนี้วันที่21มิถุนายน2564ขึ้น12ค่ำเดือน10แรกรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายปักตังวัดปักตังเจริญแล้วก็ส่งสัญญาณไปตามสถานีวิทยุต่างๆเปิ่นได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศฮือกระปอกศรัทธาญาติโยมได้รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองอย่างสะดวกสบายก่อนอื่นอาตมาต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการนำเอาพระธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าทุกรายการไปออกอากาศให้กับปอกสตาญาติโยมได้รับฟังอย่างสะดวกสบายเป็นบุญเป็นกุศลแก่สถานีวิทยุแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านต้องขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้ด้วยวันนี้อาตมาภาพได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องกำพร้าวัวตองมาเตศนาฮือกระปอกสถาญาติโยมทั้งหลายเจ้านี้เป็นผูกที่14ละผูกที่13ตอนที่แล้วหลังจากที่พญากาสีผู้ใจบาปได้ใจฮือเจ้ากำพร้าวัวตองไปแปลงภาษาณที่กลางแม่น้ำสากลไปแปลงที่กลางแม่น้ำก่อนโดยอธิษฐานของเจ้าโดยบุญญาปารมีของนอโพธิสัตว์เจ้าได้อธิษฐานฮือหมู่สาพยาสัพพสัตว์ทั้งหลายได้มาช่วยกันแปลงมาช่วยกันแปลงแปลงจนสำเร็จตามความประสงค์ของพยา
กาสีทีนี้มีคืนหนึ่งพญากาสีผู้อาฆาตจองเวรหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้นอนรับฝันฝันว่าได้ตกไปในเวชกุฎีตกไปในหลุมส้วมจะขึ้นมาก็แสนที่ลำบากตกลงไปเต็มไปด้วยอาจมอันเน่าอันบุดลึกลงไปเพียงปากเหม็นก็เหม็นน้ำไหลเข้าปากแสนที่ทรมานของพญาสักบึดพญาก็สะดุ้งตื่นใจสั่นใจไวพญาใจบดีบดักพอได้นึกถึงกรรมฝันจะเป็นให้เป็นดีอย่างไรลูกเจ้าควายมาเจ้าก็เรียกมอหูรามาพยากรณ์มอหูราก็คิดใจคิดเหนือทีนี้ในขณะที่หมอจะทำนายตวายตักเทวดาดลบันดาลฮื้อหมอเนี่ยตวายไปในทางที่ดีแต่ที่ดีมันบ่ค่อยดีหรอกแสดงว่าเพื่อจะฮื้อพยานี้ดีใจดีใจเก่งคือทำนายไปในทางที่ดีว่ามโหราก็ทำนายว่าก็กำฝันนี่ก็ดีเนอพญาเนอท่านจะมีโจกมีใจได้สุขเจยบานบ่โศกเศร้าใดๆด้วยเดียวเทวดาโดนบันดาลฮือหลงเมื่อพญาฟังคำทำนายของมโหราบอกเล่าก็มีใจชมชื่นปีติยินดีที่หมอตวายหลังจากนั้นพญาก็จักย้ายไปสู่ปราสาทหลังใหม่แหละปราสาทที่สร้างใหม่ๆกลางแม่น้ำหลังจากพญาสั่งฮือหมู่เสนาอาหมาดพร้อมโดยประจานาราชเตรียมเพื่อจะออกเดินทางไปอยู่ปราสาทสั่งฮือภรรยามเหสีและลูกๆอยู่ไปก่อนอยู่ที่ปราสาทนี้ก่อนข้าจะไปคนเดียวก่อนพร้อมด้วยเสนาอามัดแห่แห่กันไปหรอกแห่แห่กันไปผัดดับผัดดาแต่งอันดีงามเดินทางไปได้ถึง7วันไปถึงปราสาทกลางแม่น้ำพญาก็สั่งให้หมู่เสนาอามัดอยู่บนฝั่งก่อนตัวท่านจะไปคนเดียวในปราสาทสั่งให้หมู่เสนาอามัดสั่งโดยเป็นคำพังพญาเมื่อเป็นคำสั่งดังอันพญาก็สั่งเหมือนกับว่าเป็นลางสังหรณ์ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงอยู่สวัสดีเนออย่าได้เครื่องโศกเศร้าใดๆจงอยู่กันฮักกันแป้งกันเนอสู่เนอเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์พญาได้ตวยมาพญาก็เข้าไปในปราสาทหลังงามก็โดยวิบากกรรมที่ท่านได้กระทำมาเป็นอันนักหนากับหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้กันแกงหน่อโพธิสัตว์เจ้ามาหลายอย่างหลายประการได้รับความทุกข์ความทรมานมานักต่อนักถึงเวลาที่พญาจักได้รับโทษจักได้รับบาปกรรมที่กระทำมาในขณะที่นั้นในเวลาที่พญาอยู่ในปราสาทค่ำมืดค่ำคืนละหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ก่อตัวเป็นปราสาทหลังงามก็ได้แยกตัวแตกตื่นกันด้วยที่ผู้มีบาปมีกรรมอยู่ในปราสาทนั้นคือพญากาสีสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายมีหมู่นาคหมู่คุดหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ก่อตัวกันเป็นปราสาทแยกออกคนละทิศคนละทางถือว่าปราสาทหลังนี้ก็ล้มละเนระนาดด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายออกมาตื้นมากราบมายืนญาติกินยังเนื้อของพญากาสีพญากาสีล้มตายด้วยน้ำมือของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ก่อตัวเป็นปราสาทด้วยบาปกรรมที่กระทำทำให้วิญญาณของพญากาสีไปตกนรกหมกใหม่ได้รับความทุกข์ความทรมานหลายเจนหลายชาติพระธรรมเทศนาตอนที่13ก็จบลงไปแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้
ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกำพร้าวัวตองภูกที่14ในภูกนี้ก็มีศรัทธาอุปถัมภ์ก็คือแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมโดยลูกเต้าหลานเหลนได้ปูจากันเทศมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลฮือแก่พ่อนานอินทรสมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอเป็นบุญเป็นกุศลได้ส่งยู่ดวงวิญญาณของพ่อนานอินทรฮือไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งามและขอเป็นบุญเป็นกุศลแก่พ่อแม่บุญรัตน์สมจะตลอดถึงลูกเต่าหลานเหลนฮือได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อไปลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกำพร้าวัวตองผูกที่14เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตจนะติสวามหาสมุตเลสาติโอตติติสันทโวดุราสปุริสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามาสู่ฟังธรรมนบน้อมไว้อันจุรีศรัทธามีมากกว้างปามปั่มเป่งสร้างต่างบุญฮือต้านหนุนบ่ขาดตั้งคนก็มีศีลสะอาดรักษาและภาวนาคำเจ้าแล้วก็มานั่งเฝ้าอยู่ฟังธรรมก็เป็นบุญหนำบ่น้อยจักย่องห้อยตัวไปฮือศรัทธาสุขใจตึงจัดนี้จัดแน่บ่หลีกลี่นี่หายกรรมกันวำวายมวยมางบุญที่ได้สร้างก็ตวยตันย่อมกุมพันไปเกิดในห้องฟ้าเลิศไปบอนหรือไปเกิดเมืองคนลุ่มไตก็บ่อยากไร้เครื่องขี่กันป่าลำมีสุดยอดเตียงจักใดไปรอดเนลปานดังพระตรงยานยอดซอยสอนคนใหญ่น้อยยิ่งใจว่าบุญบ่หลายแต่ไส้บ่หอนได้เป็นดีบุญบ่มีมักโลนบ่หอนปุ้นสงสารจักใดถึงนิพปานกรรมนาย้อนบุญเกกานำไปพระสอนไขดังอี้ควรกึดถี่พิจารณาจุมศรัทธาเหล่าตั้งหลายเอ้ยมวลหมู่จุงพำรู้ตามธรรมใส่ใจจำเมียดมั่นการกึดดันตั้งได้เราจะไขบอกเราฮือฮู้เก่าตามมีบัดนี้และนาตีจะนาส่วนเจ้าปัจจานุ่มเทาอันอยู่เฝ้าฟังยังฟังแม่น้ำเขาก็หันผาสาดคว่ำล้มเง่าตายเขาตั้งหลายมวลหมู่ต่างก็พำรู้ขี้ยาว่าเต้านั้นหนามวยมางกลางแม่น้ำกว้างวังวนเขาจุคุณคุณใหญ่น้อยต่างก็กล่าวร้อยจากกันว่าเต้าหอดจันกาสีสวกกาใจหยาบจ้าทารุณบาปนั้นบนตอบสายจริงตกร้ายเครื่องขีตุกเอาเวจีตำไตได้เอาไม่เหลือลายคนยิงใจลุ่มฟ้ากันกระตำบาปก้าหึกหนายามรณามวยมางบาปที่ตนได้สร้างเอาไว้
จากผากดได้เล็งหันป่าจิตหวันไปสู่ในที่อยู่อบายตกทุกหลายไม่มาดอยู่บ่ขาดคืนวันดังพระตรงธรรมยอดซอยได้กล่าวถ้อยอุปมาดังรุกขาต้นไม้เราปลูกเชื้อได้ไว้เป็นไม้บ่อหอนกายแต่เล่าดังเราหวานเข้าลงดินเอาไว้กินเหมือนแน่บ่อกายเป็นหญ้ารอมคาดังคนนานาลูกกวางมาก่อสร้างตังบุญบุญบ่อศูนย์กว่าจอยย่อมติดจองห้อยเราไปได้สุขใจคำเจ้าบ่อสุขเศร้าเครื่องกาการมาลานากลาภาคดับจิตจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศกสิมสรีสุขสวดสดีจึนจ้อยดังไฟห้อยใจหมายคนยิงใจมวลหมู่ต่างก็กล่าวอุจากานเสียงเนืองนันสะเศร้าสนันดาวเด่นไก่ก็ไม่อันเล่นนาตาตาในกาลนันเล่าอามาดเก้าแก้มเมืองสีนาเรืองมวลหมู่กันเข้าหูเป็นหมายว่าเต้าตายมวยมางในภาษาทกว้างหอดจันก็ปากันบอดจ้ารีบบายนาปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจปากันไปกุ้มเก่าบอกแม่เจ้าทีวีและนางสายสรีน้องนาดลูกเต้าราชผาปราว่าบัดนี้นะตันเต้าตูนภาพดาวหอดจันได้ดับขันมวยมางที่กลางแม่น้ำนาตีนางเทวีแม่เจ้าและนางนนเอาราชธิดาฟังคำจ่าโอกาสแห่งอามาตย์ทั้งหลายเสนานายใหญ่น้อยก็ตำก้อยมองผ่านตุกมาปานเอาไม้ริร่ำให้ไปมาว่าโอ้ยน้อมันเป็นกรรมสั่งจะหัดเอาป้าเอาเต้าวำวายสั่งมาตายมวยหม้อเคยอยู่ต่อด้วยกันตุกขึ้นวันคำเจ้ากับลูกเต้าและเมียแปงกำตัวแรงมารอดได้มวยมอดเป็นผีนางทีวียอดซอยและนางอ่อนน้อยราชธิดาริรำจ่าจะใจใจเอาไม่ขี่มองน้ำตานองย้อยหยาดให้ฟาฟาดไปมาก็มีหันตินั้นนางอังยังมีปุโรหิตตาจารย์ผู้ชราดกองธรรมมาไขกำกล่าวถอยซึ่งนางยอดซ้อยติวีว่าดูราสายสริวแม่เจ้าอย่าสุขเศร้ามองผ่านจุงเป่งใจบานจุมเจินอันเจ้าคำหมื่นผัวขวัญได้ดับขันมวยมางก็ด้วยย้อนกรรมที่ได้สร้างปังหลังมาปะปังคืนครอบสยองตอบตัวมาการเววาร้องให้บ่อหอนได้เป็นดีป่าตุกขี่ไม่เอาผัวตัวเจ้าตัวเก่าได้ได้คนวำวายมุบมูบ่อาจรู้ขี่ยากวนพิจารณารำทอยว่าคนฉลาดก็เป็นผีวงสามมีพี่น้องมาเวทซ้องลายลามร้องให้ตามมวลโมมีคนเสียงดังมาก
บ่ขาดอยู่ยิ่งใจคนบำวายมวยมอดบ่อาจรอดขึ้นมาแม้นเรารานี่เล่าเอายังเข้าและน้ำสัพพัมหลายอานเงินคำอันปันอันหมื่นได้ย่อยื่นปันหมายคนวำวายนั้นใส่เอาไปบ่ได้แต่ดิเลบาปและบุญมีมากน้อยจักติดจองห้อยตวยไปกับคนใดกาหยาบกระตำบาปหึกนายามรณากระภาคบาปตัวก้ามัวดำจักปานำจองกองลงสู่ห้องอเวจีส่วนคนกระตำดีนั้นเล่าบ่ไม่เอามองผ่านใดสำรานจื่นจ้อยสูมไฟหอยขันนิ่งนายยามตายไปนั่นใส่บุญที่สร้างไว้กับตัวกับตนจักบันดลไปเกิดในห้องฟ้าเลิศกเกษมสเรนางเทวีน้อยนาดฟังอามาตย์ตุนสาก็หายโศกาต่ำก้อยลวดจื่นจ้อยเจยบานก็มีอันเล่นนาตาสะมาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเท่ายิ่งใจอันนั่งยายมวลหมู่พร้อมนาอยู่ฟังธรรมเป็นดังกรรมกล่าวจี้ว่าบาปกรรมนี้เกณฑ์เป็นเกณฑ์มีแต่แม่นเป็นหมายกันคนยิ่งใจลูกใดสร้างกรรมไว้ฉันใดกรรมจักไปตอบสายหือได้ร้ายและดีหือได้เครื่องขี่ต่ำก้อยตุกจองห้อยมาปานย้อนกรรมหารแต่ก่อนมาไล่ต้อนตวยตานได้สุขคืนวันคำเจ้าบ่โศกเศร้าเครื่องขี่ย้อนบุญมีนันใสอันสร้างไว้ในอติตาเหตุนั้นนะอย่าได้ประมาทละเว้นขาดตังตานศีลเจียงคานห้าแปดมันกดแขวดรักษาภาวนาคำเจ้าหือใดใต้เต้าไปดีได้สุขขี่ตึงจัดนี้กันตายจากนี้เมืองคนหือใดเอาตัวเอาตูนไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์จะแล่นนาอาทะในกาลนั้นใส่กันเต้าไทยวำวายขุนยิงใจหนุ่มเทาอามาตเก้าแก่เมืองศีนาเรืองยศอาจก็มาโอกาสปรึกษากันว่าบัดนี้นะตันเต้าตนภาพดาวหอจานได้ดับขันมวยมางละเมืองกว้างมองขี่เจ้าปุรีใหญ่น้อยต่างก็ต่ำก้อยมองผ่านกรรมโบราณแต่ไทยใครกล่าวไว้ยังมีว่าว่าหลวงว่าว่าหลวงพึ่งดีไหลแหล่บ่มีแม่เห็นการฝูงคนหันบ่ไว้ย่อมปาดใดเอาไปหมากม่วงในป่ากว้างลมปั่นมั่งตกดินคนย่อมกินเสียงควายเมืองใหญ่งามดีกันบ่มีเต้าเจ้าก็ดังเมืองเป่าศูนย์ได้กันคนยิงใจโลกตายเกิดมาได้หนึ่งชาติปล่อยว่าขาดตังบุญตันว่าศูนย์เป่าว่างเหตุบ่ได้สร้างบุญตังดียอมเสียตีที่เกิดมาเอากำเนิดเป็นคนจักได้ทารุณต่ำก้อยตุกจองหอยไปโลนเหตุบ่มีบุญบ่มีกุลสังสักญาติย่อมพมาดลาสาบัดนี้นะเต้าเจ้าผู้เป็นเก้าปุรีตายละนี่มวยมางละเมืองกว้างมองบ่ได้
คนยิงใจน้อยใหญ่ตุกเอาไม้เครื่องขี่ย้อนบ่มีเต้าเจ้าปุกห่มเก้าบังภายเนี่ยฉันใดนั้นใจฮือภัยใต้เจ้าเมืองอันขี่เครื่องต่ำก้อยได้จื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญคำเจ้าปีนดังเก่านานมานั่นจ้าตะตาในกาลนั้นเล่ายังมีอามัดเก้าผู้ฉลาดมาโอกาสปันหมายว่าดูราตันตั้งหลายเหยมวนโมดังเราหู้มานี้ว่าแต่ก่อนกี้โบราณกันตนผู้บานเจ้าจ้างได้มวยมั่งดับขันก็ปากันตกแต่งยังเครื่องปิมแป้งใส่สรีคือพุทธรสดีผ่องแผ้วเอามาแก้วกวนอามสีขาวแงมสะอาดเตรียมรถราดจอนไปแล้วจะใครบอกกล่าวยังตันเต้าอินพมพระยายมราชและนางน้อยนาเทวดาว่าขอได้มาเล็งพอยังผู้เป็นนอตะรงยานขอบันดาลส่งยู่รถราชกู้ปุรีได้แห่ผู้มีพยาปัญญามีปุญญามากกว่างกวนเป็นเจ้าจ้างเสวยเมืองได้รุ่งเรืองไปแน่หือภัยฟ้าได้สุขเจยบานกันปุโรหิตาจารย์ผู้เฒ่าได้ไขบอกเล่าสุดปลายศีลนานายมวลหมู่อามัดกู้โยธาและเจ้าปัจจาใหญ่น้อยอันหยัดถอยไหลลามต่างก็กล่าวปีนกำงามบอดเจ้าว่าจุมหมู่ข้าหันดีเล่นนาตะตาในกาลนั้นเล่าคุณหนุ่มเทายิงใจพร้อมโดยศีลาและอามาตย์ปุโรหิตาจารย์ปีนประธานกว่าหมู่ต่างก็จื่นสู้มนัสสาต่างดุกตุกแต่งดาแห่งห่างยังเครื่องต่างๆมวลมีผดับผดาดีผ่องแผ้วแล้วด้วยแก้วเรืองงามใส่เครื่องจามยุทธ์อยากดูองค์อาจงามตาเอาแม่มาตั้งกู้เตรียมรถอยู่เร็วไวแล้วก็นำไปบอดจ้าตัดติหน้าหอดจันแล้วก็ปากันพร้อมพร้อมยืนแวดล้อมใหญ่ศีนาในผู้ใหญ่อันใส่ไว้ตั้งตาตั้งปัจจาภัยราชตั้งอามาตย์หูราชญาณต่างยื่นยือจังก็ยื่นมือสานกมเก่าไว้เต้าเจ้าเมืองบนเขาจุอุนกุนใหญ่น้อยต่างก็กล่าวถอยตวยตามปีนกำงามสะสาวสนันดาวปุรีวสุนันตุพลโตเทวสังขายโยฟังดูราเทพเต้าบอกว่าอยู่ดันดาวเด่นใดขอฟังกำไขรำต้อยอันข้าน้อยไข่จ้าว่าบัดนี้นะเมืองกว้างแดนตาตั้งกาสีต้าวปุรียศอาจได้ก้อยกัดเมื่อมอนคุณนครใหญ่กว้างจุมไพยิงใจต่างมองได้ไม่เอาย้อนบ่มีเห็นการขอปากันรับรู้ว่ากันเผ่าผู้มีบุญอันตรงคุณเลิศแล้วควรนั่งแต่นแก้วหอคามขอได้นำรถราชอันองค์อาจเจียงคานจากสถานที่อยู่ไปรอดสู่จุโนนผู้มีบุญอันพาเสิดเพื่อหือเกิดสุขเจยบานกันปุโรหิตาจารย์กล่าวแล้วก็ปล่อยรถเกี้ยวเร็วไป
รถก็เล่นไปจะใจเวทผาสัตว์ใหญ่สามโหนเวทเวียนบนบ่อจ้าแล้วเฉพาะหน้ากาดกลับรากออกไปจากเวียงใจลัดดงไผ่ไปสู่ยังที่อยู่หนอปุรีก็มีอันแลนาตามมาทางพากาสินตูสัทธาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปินเก้าติโลกาจารย์ไขนิตานไปแจงพระจริงแจงเตสนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาส่วนปุโรหิตาจารย์ผู้ฉลาดกันปล่อยรถราดเมียนแล้วรถผ่องแผ่ววันไวก็เวทหัวใจสามรอบพอได้ขาดปะทักษิณะเมียนจอดรถแก้วยอดใสสรีก็จากปุรีที่อยู่บ่ายหน้าสู่นิคมคามโยธาลามหนุ่มเท่าเล่นไต่เต่าตัวไปรถก็รัดลงภัยเถื่อนทองไปรถห้องศาลาที่หนอพุทธายังอยู่รถดังหูกำคอนก็เวียนวนจะใจสามหุนไขว้เมียนจอดก็ไปดันสอดไปไหนก็บ่ดันสอดไปไหนเลยนะที่นั่นปุโรหิตาจารย์ผู้เฒ่ารีบไต่เต้าพายผันนำเอาขันใบใหญ่ดอกไม้ใส่สายหลายสีตูบเทียนมีลายกู้เข้าไปสู่ในศาลาก็หันหนอพุทธายอดซอยพุ่งมะม้อยลับไหลกดจากไขกำไปโอกาสบอกอามาตตั้งหลายเสนานายผู้เก้าคุณหนุ่มคนเฒ่าเจ้าเมืองอันนันเนืองมวลหมู่ได้พำรู้ขี้ยาว่าจายผู้นี้นาผาเสื่อลักษณะเลือดใสสะเรเราพอดีเมียนจอดต่อเต้ารอดสามหนบอดใจคนสามมานเป็นคนมีบุญญาปาลมีมากเต้ากันได้เป็นเจ้าตะรงเมืองเมืองจักรุ่งเรืองหลายแหล่ไปพับเพอานาจุมใจนินาพาเสืดลักษณะเลือดใสสะเรจุ่มเจ้าไตภัยน้อยจักใดสุขจื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญจื่นยาวพับไขว้ดาวปารารอยเทวดาน้องน้าวมาเป็นเต้าเมืองเรากันจักเอาใจนี้ไปสู่ปุรีจุงฮืดตีปาดก้องแล้วหูร้องเนืองนันหือหนอดจอมธรรมที่ไว้รู้กิ่งใดปิกฟื้นรีบลุกขึ้นเจียนจาการปุโรหิตาจารย์กล่าวแล้วอามัดเกี้ยวเตรียมใจสีนาในน้อยใหญ่พับเสียงไขว้เจ้าเมืองต่างก่อนนันเนืองหูร้องหมู่ปัดก้องดนตรมหูรีระนาดตั้งพิพาทหลายอันก็ปากันตั้งอยู่เยหือหูหูบัดเดียวก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตอย่าห้องหีดยังกำพาวัวตองผูกที่สิบสี่ก็บังคมสมเร็จเสด็จพระธรรมติสนาเรื่องกำพาวัวตองผูกที่สิบสี่ก็จบลงไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือของเฮาทีนี้จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระ
ในพระธรรมเทศนาพอสังขีปหลังจากที่ตันพยากาสีผู้ใจบาปอาธรรมได้ขึ้นอยู่ภาษาใหม่ภาษาหลังนี้ก็มีหมู่สัตว์ทั้งหลายได้ร่วมตัวกันเป็นรูปภาษาด้วยคำอธิษฐานของนอโพธิสัตว์เจ้าพญาผู้ใจบาปขึ้นอยู่ภาษาภาษาก็แตกมั่งหมู่สัพพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รวมตัวกันเป็นภาษาก็ได้กันกับฉีกกินเนื้อของท่านพญากาสีกินจนหมดจนเสี่ยงส่วนจิตวิญญาณของพญาก็ตกลงไปในหม้ออวิจีได้รับทุกขเวทนาหลายเจนหลายจาดบ่ฮู้แล้วกี่เจนกี่จาดก็บ่ฮู้สุดแล้วแต่กรรมแต่เวรของเจ้าที่ได้กระทำมาส่วนหมู่เสนาอามาตย์ปัจจานาราชที่อยู่บนฝั่งพญาบ่ฮือไปหรอกพญาบอกว่าสู่เจ้าอยู่ที่นี่เนอะจุงฮักกันแป้งกันจุงทําอยู่เป็นสุขเป็นสุขเนอะบอกเป็นลางสังหรณ์ไว้เมื่อตอนนั้นเมื่อจะพยาได้ล้มหายตายจากไปอย่างอีหันกับหูกับตาแต่พระศาสตร์ได้แตกมั่งล้มละลายลงเขาตั้งหลายหูว่าตันพยาต้องตายแน่ในกลางแม่น้ำกดจิ๋วตายกลางแม่น้ำกว้างวังบนเขาหูว่าพยาต้องตายแน่อู้จากกันเป็นเพราะตันใจสวกก้าทาลุนเป็นคนใจบาปอาธรรมทำบาปทำกรรมไว้นักจึงทำหื้อตั้นได้มวยมั่งมรณาไปอย่างอีอย่างที่หันหมู่เสนาอามาตย์ประจานาราชทั้งหลายได้อู้จากกันปัดหมู่ประจานาราชพร้อมโดยเสนาอามาตย์เมื่อเป็นอย่างอีก็ปิ๊กไปบอกแก่นางเทวีที่อยู่ที่บนในวังพร้อมโดยลูกได้ทราบได้หูนางเทวีและลูกร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจที่พญาได้จากไปอย่างกระทันหันอย่างอีมโหราก็มาเตือนมาบอกแก่นางทีวีว่าโอ้บ่ต้องร้องห่มร้องไห้เน้อนางเน้อการร้องห่มร้องไห้หาคนตายมันบ่มีประโยชน์นะอันใดจะทำฮื้อเฮาตั้นทั้งหลายได้ตุกอกตุกใจบ่สบายต่างหากอย่าได้โศกเศร้าอันใดที่ท่านได้จากไปดับขันมวยมากก็เพราะกรรมที่ท่านได้สร้างไว้นักหนาป่าปานกรรมเหล่านั้นจะบัดสูญหายไปตั้งใดทำให้ท่านได้รับกรรมดังกล่าวดังนั้นมโหฬารเปิ้นก็ได้เตือนหมู่ประจานาราชทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปฮือสู่เจ้าทั้งหลายจงได้กระทำในทางที่ดีคนทำกรรมบ่ดีย่อมไปสู่ในอารกนาเวจีย่อมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานย่อมไปเกิดเป็นสัตว์นรกผู้ที่ทำบุญฮื้อทานรักษาศีลเมตตาทำบุญใส่บาตรย่อมไปสู่สวงสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจในด้านทรัพย์สมบัติฮือท่านได้ตั้งอกตั้งใจทำบุญฮือการรักษาศีลเมตตาภาวนาโมโหราพุ่นได้เตือนแก่หมู่ประจานาราชทั้งหลายกรรมที่สร้างไว้ของของพญากาสีก็ได้ตุยมาตอบมาตันฮือได้หันในจาตนี้ในจาตปัจจุบันเมื่อตันพญาได้ตายไปอย่างอีกบ้านเมืองก็ขาดผู้ครองบ้านครองเมืองทำมือบ้านเมืองหม่นหมองทำมือมุ่นบ้านเมืองขาดผู้นำหมู่เสนาอามาตย์ปโรหิตาจารย์ก็มาประชุมปรึกษาหารือสุดท้ายปโรหิตาจารย์ก็ได้เตือนว่าฮื้อทำแบบโบราณเมื่อพญาเจ้าเมืองได้ขาดไปอย่างอี
ผู้จะสืบก็บ่มีเป็นลูกแม่ยิงเหียบ่มีลูกปอจายจำเป็นจะต้องทำตามแบบเบาโบราณฮือเอาราชรถนี่นะเอาม้าสีขาวสองตัวหนึ่งกู่เตรียมรถแล้วก็ทำแบบโบราณอัญเชิญเทวบุตรเทวดาพญาอินพญาพรมมาหู้มาหันเป็นสักขีพยานนำราชรถไปผู้ใดมีบุญญาปารมีเหมาะสมราชรถก็จะยุดณที่นั่นเพื่อได้เป็นพญาผู้ปกครองบ้านเมืองต่อไปขอให้ราชรถได้ยุดได้แสดงฮือหันเขาก็อธิษฐานทำแบบเบาโบราณเมื่อถึงวันเวลามาอันเหมาะสมก็ทำนำราชรถออกราชรถเหล่านั้นราชรถเทียมม้าสะสองตัวก็แวดพาสาทประทักษิณสามรอบแล้วก็ออกเดินทางไปนอกเมืองเข้าสู่ป่าเข้าสู่ป่าไม้ดงไผ่หมู่เสนาหมาดก็ตัวไปล่ะบังเอิญรถไปหยุดณที่ศาลาในกลางป่าศาลากลางป่าก็ไปหมอโหราก็ไปยื้อพ่อโอ้หันพ่อใจละอ่อนละอ่อนกำลังนอนหลับอยู่ลาดละจะลดก็ไปยุดณที่ศาลาศาลาหลังนี้ก็คือศาลาที่อยู่ของหน่อโพธิสัตว์เจ้ากำพ้าวัวตองที่เทวดาดลบันดาลฮือเป็นที่พักพาอาศัยของหน่อโพธิสัตว์เจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าจะรับเป็นพญาเจ้าเมืองกาสีหรือไม่พระธรรมเทศนาพวกที่14ก็จบลงเพียงแค่นี้พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องกำพร้าวัวตองตอนที่15ต่อไปดังนั้นเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่0812898992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลาย0812898992ที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาไปก็ได้ข้อเตือนสติหมู่เฮาท่านทั้งหลายว่าผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีตามที่หมอโหนได้เตือนหมู่ประชานาราชพร้อมด้วยมเหสีว่าอย่าได้ร่ำร้องหาคนตายอย่าได้เศร้าโศกเสียใจวันหนึ่งเขาก็จ้องต้องเป็นอย่างอีการห่อร้องไห้หาคนตายมันบ่มีประโยชน์นะอันใดทำให้ผู้อยู่ได้รับความทุกเวทนาเจริญปอนกาบไม้สายท่านพ่อฟังอยู่เนอร์ยังไงอยู่บ้านไม้จานะเจ้าโอ้ไม่ใส่ทองฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าฝนฟังตั้งแต่ตีสามมาแล้วโอ้ฟังโอ้ตื่นเจ้าตื่นเจ้าฝนตกอะห้วยการนะโอ้แต่ว่าเมื่อเป็นฝอยในลมมาก็หายไปเนี่ยหายไปแล้วตาสีหายไปเนี่ยฝนนั่นแรงอะแต่นาวานะกลางวันสาดกำพร้าหมดตองเนาะที่หอลิเกเนี่ยอันกาเทศรอบเป็นจะหลอกไปจะหลองนี่นะกับอันจิบปลาจิต้นเนี่ยฟังจนว่ากินข้าวกินน้ำนั่งยาวเป็นเรื่องเป็นราวมีคติเตือนใจเนาะคนเนาะเจ้ากำพร้าหมดตองเนาะที่หอลิเกเนี่ยท่านกาเทศรอบเป็นจะหลอกไปจะหลองนี่นะกับอันจิบปลาจิต้นเนี่ยฟังจนว่ากินข้าวกินน้ำนั่งยาวเป็น
็นเรื่องเป็นราวมีคติเตือนใจเนาะเนาะเจ้าอนั่นแหละทำดำได้ดำของอีต้องภัยจะหันก็ตามบ่หันก็ตามมันต้องมีคนมาชมละเนาะด้วยจิตใจของเฮาทำบริสุทธิ์ขอให้ตั้งใจทำคุณงามความดีบุญกุศลเหล่านี้จะนำพาเฮาไปสู่ภพภูมิในทางที่ดีทั้งภพนี้และภพหน้าขอบคุณแม่หลวงสายฝนเนอร์กำลังใจนะเจ้าขอรักษาเจ้าบุญรักษาจะเลิศพรครับขอบริษัทครับท่านพระครูโอ้พ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับคนนี้กายแล้วอีกก็เจอหมดกันแล้วหมดเสียนหมดหนามไปแล้วเนาะก็ยังเจ๊งเลยจ้าโอ้ยมอน่ะไม่อู้ถึงที่คนจะมากันแกงเนี่ยหมดเสียนหมดหนามฮะยังเห็นโพก้าสองโพก้าโอ้ยังมีเห็นหลายโพกอยู่มันมีเหมือนโดยพวกโดยฟ้าอย่างเห็นหัวเนาะโอ้โอ้ไม่มีเห็นหลายมีโดนมือ18โพกหาทำเรื่องเนี้ยมี18มี18แถม3โพกเนอะ15 16 17 18แหม่แถม3 4โพกฟังไปเรื่อยๆเนอะฟังเป็นอย่างใดจะเสียงกรรมเขาว่ามันเสียงกรรมเด้อเนาะเออพ่อกันเด้อขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อครับครับขอบคุณจ้าครับเจริญพรพ่อบุญธรรมวันปุ่นเวียงปะเป่าเจริญพรเจ้ากับพระศาสดาเจ้าท่านพระครูคำนวณที่ชอบเด้อคำนวณฟังชัดเจนดีเนาะคำนวณเจ้าสัตย์เจนดีเจ้ากำลังหวนเนาะเจสอนฝนตกก่อนตั้งเจสอนอ่ะโอ้ฝนตกหลายวันละเจ้าแดดฮ้อนโธ่โอ้ฮ้อนเริ่มฮ้อนมาแหมอกอ่ะเจ้าฟังแล้วได้คติเตือนใจพ้องน้องเจ้าได้คติมันใช้คนดีมันสอบทำบาปอ่ะเนาะ ทำดีก็ได้มันดีน่ะนั่นแหละมันเรื่องคนที่มาทำดีคนที่ทำมาดีมันก็แบบใครฟังกันแฮมะเจ้าแม่น่ะมันฟังมันไปตั้งปะเขาโคเขาเราในมันหัวจักกับมาใครขึ้นเจ้าขอบคุณเนอแม่คำนวณเนอเจ้ากลับไปสาเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขไม่ตุกอ่ะเจ้าตุ๊นอนฟังอยู่นะไม่ตุ๊นอนฟังอยู่เนาะเออแต่สังหวะถึงเวลาแบบติดข้างเหรอโอ้มันหวั่นเนาะอืมเนี่ยคนแบบคนเฮาถ้าอันมันบาดกันมันต้องหนีไปไหนนะทำอย่างไรมันกระตุ้นเตือนให้เฮาได้รีบทำดีต่อไปเนาะเฮาก็ทำมาแล้วทำมาตลอดเฮาจะได้ตั้งใจทำต่อไปแฮมด้วยกำลังจิตกำลังใจที่กำลังจิตกำลังใจที่พระธรรมเทศนามากระตุ้นให้เฮาทำดีต่อไปแฮมให้มีจิตใจเข้มแข็งในการทำดีเนาะได้ฟังพระธรรมเทศนาได้มีจิตใจเข้มแข็งจิตใจเบิกบานขึ้นมาโลจุ่มขึ้นมาได้ฟังพระธรรมเทศนาก็เลยคลั่งแล้วก็ใจดีนะนั่นแหละนั่นแหละทำให้มีจุ่มใจดีขึ้นขอบคุณแม่ตุ้นเนอะสุขสบายเนอะบุญบุญรักษาเจริญพรรักษาเจ้าท่านพระครูโอ้ชื่อแม่ยังก็แม่ไข่เจ้าวงคำเจ้าแม่เจ้าโอ้แม่ไข่แก้วแม่ไข่แก้วอยู่หนองจีดีนี่ด่าเจ้าอยู่น้องจีดีเจ้าบ้านยังเหรอบ้านบวกกว่า5เจ้าโอ้บวกกว่า5เคยโทรมาบ่อยเนี่ยโทรเจ้าเจ้าฟังตลอดเจ้าท่านพระครูเป็นกำลังใจโอ้ยท่านนี่มีสติสอนใจดีเจ้าฟังไปเรื่อยๆเตอะจะได้เป็นยารักษาคือมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นธรรมโอสถทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระคุณเจ้านำมาอู่มาจามาติดเทศนาเป็นโอสถเป็นยาอันปากหนึ่ง
ฟังไปเรื่อยๆจะได้ข้อเตือนสติทำให้จิตใจแจ่มชื่นเบิกบานเจ้าใจชื่นดีโอ้สุขใจทำให้อายุทำให้อายุมันขวัญยืนอยู่ดีมีสุขขอบคุณเน้อขอบคุณแม่ไข่แก้วเน้อเจริญพรเจริญพรพ่อวินกะครับฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับอันนี้อยู่บ้านยังก่อบ้านสันคีเล็กครับสันคีเล็กเมืองน่านเนาะโอ้วิ่งวิ่งปะเป้านี่กะวิ่งปะเป้าสันคีเล็กนะโอ้แม่พ่อวินฟังชัดเจนดีเนาะฟังตลอดครับฟังแล้วได้คติเตือนใจได้สาระนี้ขอบคุณพ่อวินเนอร์ขอบคุณนะครับบุญรักษาจะเลิศปอนแม่ล่าโอ้แม่ล่าอีกี้โทรมากำเนี่ยเนาะกำลังเริ่มไลค์กำลังเริ่มรายการแม่ล่าโทรมานี่แม่ก็แม่ฟังอยู่ฟังได้ฟังชัดเจนดีกว่าแม่อุ้ยโอ้อยู่บ้านโป่งคำฟังสถานีวิทยุติลีฮะเนาะโอ้โอ้เข้าใจดีแม่ติดตามตลอดฟังคนเดียวกันเดี๋ยวนี้ฮะไม่เวลาฟังคนเดียวกันอยู่กับลูกกับเต้าหลายคนโอ้อยู่กับลูกกับเต้าใส่หลายคนฮะคนเดียวฟังคนเดียวประเดี๋ยวนี้อยู่ดีมีสุขในแม่อุ้ยเนอะจ้าท่านสบายดีโอ้สบายดีแม่อุ้ยก็สบายดีเนาะเจ้าสบายดีเจ้าโอ้เสียงท่านชัดเจ็ดดีท่านกะฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าขอบคุณขอบคุณบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขแม่อุ้ยล่ะเจริญพรสาวเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินอยู่แม่สาบเสมืองฟังท่านพระครูอยู่เนอะอยู่เสมืองบุญกะโอ้บ่ไข่มีไผ่แม่สาบเจ้าบ่ไข่มีไถโทรมานังเสมืองนะเสมืองเสมืองนี่ฟังสถานีไหนอ่ะแค่แต่อย่างนะไม่ว่าเรดิโอก็หาโอ้ชัดเจนดีก่อโอ้ครับบ่ต้องมีม่วนเนาะโอ้ฟังถึงวันนะแม่เนาะเจ้าแม่หยังก็บ่ได้เนี่ยแม่อินเจ้าโอ้แม่อินอินเจ้าอายุตะ80โอ้80ล่ะอายุ80ล่ะเจ้าบ้านหยังก็บ้านแม่สาบเหนือแม่สาบจังหวัดเชียงใหม่มันมีแม่สาบเหนือแม่สาบใต้เนาะเจ้าแม่สาบเหนือแม่สาบใต้ทิศกะ5กะติดกับ5นอไม่สับเหนือไม่สับใต้เนาะมันเป็นห้วยลำห้วยข้ามกลางท่านบ่ได้เจ้าอ๋อไปห้วยไปทางใต้เพิ่นก็ไม่สับใต้ไม่สองวัดเจ้ามันเป็นดอยกะฮะมันเป็นดอยเนาะอ๋อติดอยู่ที่บ้านนี่มีดอยมันดอยรอบนั่นกะดอยล้อมหมดอ่ะอ๋อดอยล้อมแล้วเป็นที่ราบเป็นที่ราบก็ที่เขาว่าพระธาตุดอยนกอ่ะนั่นก็พระธาตุดอยนกก็อยู่บนดอยมั้งเจ้าอ๋ออำเภอสำเมืองขอบคุณเนอร์อันไปเพราะจุมาเจ้าพระลูกคูอยู่วัดไหนก็เจ้าอยู่วัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัตตองสันปัตตองเคยมาก็ตั้งสันปัตตองเพื่อก็เนี่ยพี่น้องอยู่บ้านไม่วางอ่ะโอ้ไม่วางไม่วางโอ้บ้านหนองเย็นปุ่นตั้งไม่วางตั้งบ้านกาดปุ่นเจ้าพ่อละอ้อนเขามันเป็นคนหนองเย็นเจ้าโอ้หนองเย็นหนองเย็นหนองเย็นอยู่ไม่วางแม่อุ้ยก็อยู่คนเดียวเนี่ยลูกต่างก็อยู่ตั้งเวียนพุ่นให้หมดอยู่กันไปเนอะเจ้าเจริญพรเจริญพรสวัสดีท่านพระครูครับโอ้พ่ออย่างก็พ่อมื่นพ่อครับครับหลวงน้อยครับผมขอบพระคุณท่านพ่อหลวงพ่อหลวงน้อยมีใจมาเนอะฮะท่านพระครูส่งลูกในไร่มาในโดยชักอ่ะอันกะเป็นพระครู
รูปผู้บาสีวิจัยอ่ะอ๋อส่งรูปผู้บาสีวิจัยมาคือพ่อนะแม่นๆส่งรูปครูบาสีวิจัยวันสมวันเกิดของครูบาสีวิจัยวันนั้นน่ะวันที่11มิถุนายนฟังคํากับมวลซะเนาะฟังฟังชัดเจนดีเนาะฟังได้น้ําหน้าเนาะอยู่เมืองน่านเนาะอยู่เหมือนขนาดประชาชนแห่งตัวแปลงปลูกอันน่ะค่ะพลหลงน้อยอยู่ไหนพลหลงน้อยอยู่ไหนก็ไหนอยู่สันติสุขมันน่ะที่ดีสันติชุบอ๋อเวียงป่าเป้าครับเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าเชียงหายครับบ่หลงน้อยท่านพระครูเป็นประจำนะครับโอ้ฟังไปเรื่อยๆเด้อทำเรื่องนี้ท่านพระครูจะแต่งเองอ่ะดีขนาดนักโอ้บ่ได้แต่งเองแล้วทำเพิ่นมีมาตั้งแต่เมื่อนละฮะทำนี่มีมาตั้งแต่เมื่อนแต่นานแล้วโอ้กำพร้าบัวตองนี่มันมีมาแต่เมื่อนแล้วมีมาเหมือนละเอาปิกมาเอาปิกมาเต็ดครูบาก็แต่งดีเหมือนกันนะครูบามีครูบาอาจารย์เพิ่นได้แต่งไว้เหมือนละขอบคุณพ่อหลวงเด้อขอบคุณเจริญพรอาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอะก็ติดตามรับฟังในโอกาสหน้าวันนี้ขอนำรายการจากไปก่อนก่อนจะจากไปก็ขออำนวยอวยพรให้กับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวรรณะสุขะพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวรรณโนสุขังพละ